มงค์ในการโบราณมากน้อยเดียวละครับมันเงียบโอ้ไม่ใช่อาหารคนหลายแต่ชาวบ้านของหลักสิบนะโอ้ของ5บาทนะช่วยมาทำกันได้เจ้าบรรยากาศยามเช้าหาของกินกันอีกแล้วทักทายคุณเอี้ยงเจ้าสวัสดีตอนเช้าเจ้านี่ปามาแอวตลาดเช้าป่าเดือเจ้าอยู่ตำบลขัวมวงอำเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่เนอะการนี้เขาบอกเคยมาเป็นกาดใหญ่เพิ่นจะมีเช้าเช้าเลยเจ้าถึงประมาณสายๆเลยจะไปดูว่ามีของกินพื้นบ้านอยู่ข้างนอกต้องมีแน่นอนเลยจัดไปนะครับเอาธรรมชาติสวยๆยามเช้ามาฝากนะอากาศสดชื่นเป็นโลกห้องต้องฮัทลูกเจ้าบ่อยๆนะพี่เดียครับไปเดี๋ยวไปดูของกินกันดีกว่าโอ้โหยังทันอยู่นะครับเนี่ยยังทันอยู่ยังทันอยู่กาดโบราณนะเบียร์ครับเราไปดูฝั่งนู้นก่อนจิ้มหมูกระทะครับพี่ทอมก็ลูกพี่ทอมเดี๋ยวนี้จะได้ค่ะนิดน้อยเดียวน้อยเดียวละนิดน้อยนะครับไปก็ยองมาเนี่ยค่ะไปอยากติ้วแบบเนี่ยต้มข้าวมันต้มข้าวมันปิ้งนี่ค่ะ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 ครับวันนี้ขนมเผือนี่สมัยก่อนขนมเผือเนาะสมัยก่อนเผือกินกันตอนเด็กๆขนมเผือเนาะเจ้าขนมเผือคนเดียวแหละครับตั้งแต่เฮาเป็นกี่โมงล่ะแม่แม่ตั้งตีสี่แปดโอ้ตีสี่กว่าพี่ปีแล้วคะโอ้ก็แม่แม่เป็นละอ่อนเพื่อแม่เป็นละอ่อนร้อยปีครับตีสี่เป็นหันไหนนี่ตะกอนก็เจ๋งเนาะความโบราณนี่พี่ปีที่หลังเลยของแท้เลยนะคนก็นั่งกับพื้นกับมีโต๊ะครับพี่ก็แจงทั้งบ้านเลยแจงอ้อมแจงพักต้มปั่นตั้งต้มพอดีจะถึงเท่าไหร่จ้ะมาสิบบาทค่ะพอดีนั่นไหนเนาะอันนี้กล้วยจ่องนี่ถั่วจ้ะต้มสิบบาทสิบบาทต้มนี่จ้าได้ละเจ๊เองมันขี้ละหาบละหาบไปกับพุกแล้วเนี่ยโอ้พุกมันงามสุดท้ายไอ้อ้อมเจ๊ฮังเลนี่เลยเลนเจ้าครับกาดนี่ก็ม่วนเนาะกาดใหญ่เลยเนาะนี่ทุกวันเนาะตั้งแต่4โมงถึงโมง9โมงกว่าแล้วก็ก็ขายเสี้ยเมื่อก่อนเป็นค่ะประเด็นที่เจ๊โมงคนหัวเริ่มก็มีอะไรที่ได้กินมากเราต้องมาสัก6โมงตี5ทันอยู่ทันอยู่4โมง3โมงผ่านมาแล้ว4โมง5โมงนี่คนไหลอ๋อนี่ของกันไม่กล้ากินเริ่มเสี้ยแล้วครับเอามาครับต้มไปค่ะเฮ้ยชาบะชาบะครับครับสวยโดมนะเราเอาตามเจ้าที่เจ้าทางแม่ไปวาดเนาะกับปีปะฮะไปคนเดียวก้าซื้อมาเจาะซื้อมาครับดอกนิ้วอันนี้ขายซาบะเป็นโลกันเดี๋ยวใหญ่แก้เอาแก้ซาบะมีซาบะนี่เปียกนะเนี่ยการดีขนาดในโบราณแต่ตัวร้อยหมีนอกาด้วยนะแม่แม่น้อยก่ะตื่นนะคะตื่นแล้วก่ะตื่นแล้วก่ะเกิดเกิดเดี๋ยวก็ได้แล้วไม่ได้ใหญ่แล้วแปลว่าร้อยกว่าปีเนาะขอบคุณเจ้าดูมันแปลกหลังขึ้นสนุกหลังก่อนบรรยากาศโบราณมากบรรยากาศคึกคักอยู่ต้องมากินมาจ้อยอ่ะเมี่ยงก็มีไหมอ่ะเมี่ยงมีอยู่เมี่ยงหวานเป็นที่ชอบเนอะเนี่ยตอนเด็กกินบ่อย
โอ้โดเมียแท้ๆเลยเมียเมียเมียมาแค่หันคนหลายต้องมาตีสามตีสี่ตีคือคักเลยนะโอ้ล่าสามคณะโอ้ใจทานเลยครับแอ้มแหงนี่ใช่แค่อันนี้มาเจ้าเนาะเจ้าเจ้าเนาะนี่วิธีทราบขาพยาหรอมันแสบใส่กับตกไม่ไม่จะอร่อยไหมโอ้ยนี่ของก็ได้ค่ะนี่ของบาทเจ้าสองกล่องทั่วซื้ออันนี้ตัวค่ะก็ได้ซิปจ้ะไม่ใช่เป็นปากกระป๋องก็ได้กินพักกินไม้มียอดมีหอมหยอดอย่างเจ้าดอกค่ะดอกค่ะก็มีใส่พักเอ้าซิปบาร์ขอบคุณยังร้อนนะบางคราวกินแค่ข้อนึงเนอะพี่จะลำขายตึ้งวันเนาะเจ้าตึ้งวันนะป้าแก้วของมีเจ้าก็มีผลิตกับแล้วเล็กแค่สีชมพูชาวบักของหลักสิบนะขอบคุณจ้าขายดีขายดีไม่เหมือนดูที่ต้มอ้อยกว่านี้นะเป็นไงขายไปปลูกไปขายต่อนะเนี่ยขายส่งขายส่งราคาถูกจะขายต่อแถมหนึ่งเนาะข้าวเครื่องเกมกะต้มยวนต้มยวนต้มยวนเดี๋ยวนี้มันมีนะเปราะกลัวมันเสียวโมงกว่านี่ก็เตียงวายละเตียงเหนียมใจเนอะนี่นี่ขายแพงขายปลาหมึกยังไม่แม่นะเราใส่รถไปขายขายหน้าร้านครับที่ของเราทราบค่ะไม่ใส่ไม่ใส่แล้วเนาะแล้วชีพัดต้มถือว่าได้บริการเนี่ยแม่ครับพัดจัดจอเนาะจอเราครับหม้อขนาดนี่จะเป็นอายุเท่าไรที่เสียขนมเส้นขายผักน้ำพริกสองแท่กับกะทิอันนี้อากาศนี่หม้อหม้อครับขาตะไคร้อะไรมาติดแบบครับเจ้าข้าวมอเจ้าบ้านผัดหมักด้วยชะอมเจ้าสาวปลาสาวปลาสเปรย์นี่ขายขนมก็มีแล้วล่ะโอ้ยหมดแล้วขายดีหมดแล้วหมดแล้วค่ะมีหอมร้อนมันหอมโอ้ได้ชามชามเลยนี่ให้คนเหมาแล้วกันค่ะให้คนเหมาแล้วแหละว้าได้สักยาเหลือได้สักยาเหลือแล้วขายตังเงินค่ะตังเงินรอบจ้าแล้วอาจจะเอาชาวบ้านที่ก็ได้ละนี่เนี่ยเอาของเอาของน่าจะอร่อยลองชิมดูชามชามเลยนะเนี่ยอย่างเดียวเอามาขายกำสองหน่อยฮะพอเท่าไหร่ขอ5บาทจ้าโอ้โห5บาทเอาของหมดดิโอเคก็เออ5แหงหายถูกแล้วมีแล้วมันจะเอาของหมดได้พี่สาวเออถ้าบ่มีก็ถ้าจะบ่เอาถูกก็บ่ได้เด้อพี่กันใช่แม่ถึงแม่บ่ใจแม่จะได้เอาคือคนอื่นเนี่ยถ้าบ่เอาถูกพี่กันกูนั่งเฝ้าอยู่ขอให้บ่ครับเนี่ยต้องเมาต้องเมาถ้าบ่เมานี่บ่ได้พี่กัน5อันได้4ก็ลูกเออได้4 5บาท5บาท5บาทพอเจ้าเป็นท่อนๆละเอาไปทอดเอาไปทำอาหารทำไปแกงไปทำแกงได้ขนมบ้วงกับมีลูกโอ้ขนมโป๊ะขนมโป๊ะอยู่ตำซอกตำซอยนะเดี๋ยวแล้วลูกฉันได้มาครับเปิดก้อนนะแกก้อนที่ไหนทานนายโดมันขนมโป๊ะโอ้ขนมโป๊ะอ่ะเออจะหมดละยังเจอค่ะยิ้มอ่ะยิ้มเลยค่ะขอบคุณงานเต็มสิบพักหวังทอดกินแล้วเบี้ยทอดครับทอดสวยๆเลยกินเท่าไหร่เจ้านี่15ต่อสี่สาม
ลูกครัวขายส่งนะใช่เป็นพวงที่มาดูนี่ใช่ที่เราขายเป็นพวงที่เราเห็นตามรถพ่วงเราเอามาขายแล้วก็ร้านค้าพวงนะอันนี้เป็นส่งเป็นขายปีกการก่อนจะห้ามเป็นขายอะไรคะโอ้ข้างนอกเป็นยังไงคะ50 บาทค่ะจ้ะครับเลือกดูก่อนได้นะคะเนี่ยแฟนข่าวสวัสดีค่ะอ๋อสวัสดีครับข่าวสวัสดีครับอ๋อขอบคุณครับโอ้ขอบคุณเจ้าหันหลังไปมีไส้อั่วขนมไส้อั่วต้มยวนเหรอคะก็ต้มเรือเขาได้แต่เนาะก็ต้มกล้วยก็ต้มกล้วยเลยค่ะต้มกล้วยเนื้อใช่แล้วสามีเป็นเพศค่ะอ๋อสายยังไงล่ะคะไอ้วัวลูกอะค่ะสมบูรณ์แม่แล้วค่ะขอบคุณจันนักนะขอบคุณจันนักขายจิตพิกล้องไหมเหรอครับค่ะก็เคยดูเราดีใจดีใจโซนาแล้วก็ยังมีเห็ดทอปอยู่ทองก็ยังมีนะขาวอยู่นี่ดูขาวขาวขายไปที่ตัวน้องไม่น้องเจ้าครับน้อยน้อยจะเอาอย่างไหนขาวขาวเลยตัวนี้เนาะสองลิตรโอเคใส่ถุงละลิตรนะลูกเต๋าน้องไม่มีเลยน้องสาวนี่ดูเดินดูอีกซอยนึงขอบหลักช่วงนี้เนาะมีอยู่ขายกันอีกแล้วจะเป็นแบบเห็ดทอบหมดแล้วจะหมดแล้วครับเนาะ50อ่ะแค่ละแค่จะหมดดูละนี่ดูละนี่ก็ขายวางไว้เลยเดี๋ยวบนร้านคุณแม่ก็นั่งครับตลาดก็น่าจะมี100ปีได้เนาะเห็นคุณแม่บอกว่า70แล้วมาขายให้แต่เด็กๆเนาะเจ้าแม่เนี่ยฮะนี่ก็คือของปลูกเนาะเนาะของอันอย่างเจ้า10บาทแม่ของบ้านบ้านเนี่ยเสน่ห์ตลาดบ้านบ้านท้องถิ่นแกนะแกนี่กันเจ้าเนี่ยครับเจ้าขนมเดินสักพักหนึ่งเดี๋ยวหาคาเฟ่ชากินดีไหมครับตู้ใหญ่แล้วพักไทยค่ะ5 บาทโอ้สวยนะผักไทยเต้ว่ะ5 บาทไหมไปเอา5 บาทมาครับขนมอาทิตย์8 ลูกข้าวสารนะข้าวไก่ก็มีตรงนี้ก็มีอากาศดีเยอะอากาศแบบโบราณยังอยู่เพราะลืมเจ้าแข็งแข็งแข็งลำไส้ดอกค่ะนะค่ะดอกเอาที่มาอันนี้ออกมาเจ้าอันนี้มันแก่แล้วกันเนาะแก่แข็งเลยข้าวมีเนาะอร่อยมากกรอบๆเจ้านี่ผักกับลาบผักกับลาบนะขายเลยเสร็จผักกับลาบกับลาบข้าวกะทิก็มีทุกอย่างข้าวมีทุกอย่างให้ร่วมกันใบเตยมีใบเตยมีอยากได้มีผักกาดจอก็มีร้อยกี่ที่ขายไปเรื่อยกาแฟอุ่นตินได้ไหมจะดูก่อนดูโซนนี้กามกันแล้วโซนนี้สวยแน่ๆครับนอกมีนอตโต้เขาเนี่ยครับพี่ไปถูกแม่เจ้าฟังไว้ดีนะเริ่มหายกินยากกันเลยกุ้งนอ
ติดหน้าวัดจะคึกคักนะครับโซนี่วัดปลาเดือเจ้าครับนี่ตรงนี้เป็นวัดปลาเดือก็ถือว่ามาครั้งแรกนะตาแห่งนี้เนาะครับผักกาดผักบุ้งหมูสดเลยไปเอาเจ้าแช่หูใช่ไหมเอาไปไปถามมันเถอะตีหัวครัวขนมหวานก็มีเราชอบขนมหวานเลยเลยแพ้ตีหลบได้หมูบดจ่องเนี่ยก็ช่องโบราณกันจับนั้นแล้วต่องโบราณหนูนักขยะคือสิบบาทแต่ไหนดีย่ายแค่ไหนสิบบาทสิบบาทไม่แพงนะย่ายจะขายในสิบบาทละสิบบาทสิบบาทสิบบาทได้แล้วสิบบาทนะไปเดินต่อกับคุณน้อยกับประเทศหรอกน้องได้ปะยามเช้าต้องการคาเฟอีนกาแฟหรือชาดีได้เลยเพราะชาเย็นหวานน้อยนึงเดี๋ยวอะไรชาแน่นอนชาดีกว่าครับสองแก้วหวานน้อยสองเย็นอย่างข้าวเจ้าไข่ลวกมีโจ๊กข้าวต้มไข่กระทะซาลาเปาก็มีเนอขนมจีบซาลาเปาก็มีอ๋อแอบสนใจเนาะครับขนมจีบหนึ่งชุดก็ได้จ้ะได้มาหลายอย่างเลยได้หลายอย่างเลยแป๊บเดียวมาถึง200กันนี จัดเมนูที่เราอุดหนุนมาเนาะเจ้านี่จะสร้างยาบะขามสูตรพื้นบ้านเจ้าสูตรโบราณเลยง่ายๆเลยเจ้าใส่ปลากระป๋องเนอะเจ้าเครื่องแกงไม่เทียบไปทิพย์ชุดรสรสดีกะปิเกลือไม่ต้องใส่เตือมันจะเกมเจ้าหอมแดงหอมขาวพริกแห้งไปเอเจ้าโคลกรวมกันแล้วไปคั่วน้ำมันหอมๆเนาะครับเอาปลากระป๋องลงไปใส่น้ำนิดหน่อยกลายเป็นน้ำลาดซ่าหรือยำยอดมะขามคนเมืองบ้านเฮาเจ้าโรยหน้าด้วยหอมแดงแล้วก็กระเทียมเจียวจบกินได้เลยตอนนี้เรามาโครกพริกก่อนไม่ได้กินนานละครับแมนของมากเฮาเจ้าพริกนี่เพชรเฮาใส่สัก3เพชรล่ำกว่าบะล้ำเจ้าแค่นี้ง่ายก็ซึ่งกะปิด้วยครับกะปิมันเจ้ากะปิมันนี่จะเป็นสีขาวๆเนอะมันจะบอกกินเจ้าโครกรวมกันดำละเอียดหน่อยพริกแกงเคล็ดลับความหอมเจ้าต้องตักกระเทียมตุ๊บๆเจียวน้ำมันก่อนเนอะมันจะหอมหอมมีเคล็ดลับบอกอีเมียเจ้าพริกแกงเข้าไปเลยโอ้3บ้าน8บ้านปะเนอเนี่ยใครนางเอกเจ้าปลากระป๋องของมาเท่ากันดีๆๆเห็นน้อยของแง่ๆเจ้าไปเจอยอดมะขามตำกาเกาะช่วยมาทำกันได้เจ้าน่าประกาศความอร่อยครับใส่น้ำล้างโคกเข้าไปน้ำจะต้องคุกคิกเนาะเข้ามาเราต้องทำเป็นน้ำลาดซ่านี่ชิวรสรสดีเจ้าจบ
เร็วมากแหละเจ้ารวดเร็วเรียบร้อยเดี๋ยวรอมันเย็นสักหน่อยเดี๋ยวไปลาดในหยาบบักขามเจ้าลาดห่อนไปมันก็จะมาซดน้องใบบักขามนี่เจ้าอุ้ยหอมแดงอุ้ยแบบนี้เลยโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวนี่เดี๋ยวรอน้ำซาหยอดบักขามเอาลาดกินกับข้าวเนื้อคนทอดเจ้าเรียบร้อยแล้วเจ้ามากินด้วยกันเจ้าข้าวเจ้าของเฮานี่วิธีทำใกล้ๆเจ้าซาหน้ามันเสร็จเรียบร้อยแล้วว้าวแล้วก็จิ้นปิงจิ้นทอดที่เฮาซื้อมาเจ้าติกาดครับเราจะมากินแบบอีเลยเจ้าราดราดเลยชำชำเลยเจ้าต้องคุกนะต้องคนคนคุณเล็กคุณเล็กวัตถุดิบจากตลาดแล้วก็เอามาทำหลังบ้านนะครับอันนี้ล้างกินได้วันข้ามครับทำหมดได้เนาะอย่าให้เหลือมันต้องชำชำไอ้เจ้าจะล้ำสูตรน้ำก็จะประมาณนี้เจ้าน้ำยำน้ำซาล้ำเนอะกินบ้านเฮาบ่อ้วนไหลๆยำเช้ามักเลยทำเองอร่อยเองที่บ้านง่ายเงี้ยกี่บาทนี่ซาวบาทปากกระป๋องซาวบาท40พกจบกินได้2มื้อครับนะเอาหนึ่งอุ้ยเลยจัดไปอุ้ยเลยเจ้านี่ลำตาลำว่าว้าวเองก็ลำเองฝีมือก็จัดจ้านเหมือนเดิมด้วยความเปรี้ยวของหยอดบักขามนิดๆผสมกับน้ำซาพร้อมกันแล้วเจ้าลองไปทำดูกันเนอะนะผ่านไปเขาผ่านมาไม่ได้มาแวะเลยนะกาดปลาเดือครั้งแรกเนาะก็เดินได้บรรยากาศท้องถิ่นตลาดเห็นน่าจะเลยร้อยปีนะครับลองทำกันดูเนอะแล้วลองไปตลาดเจ้าดูเจ้าครับร้อยปีเนาะฝากกดไลค์กดแชร์กันเยอะนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับ